ผลไม้ให้ลูกแล้วก็ล้างจานอยู่ครับแต่ว่าลูกอยากมาเป็นไฟใช่ไหมคะโอเคครับงั้นเปิดตู้เย็นหยิบเป็นไฟออกมาเลยครับช่องไหนครับอยู่ตรงช่องฟรีซครับไปดูซิเจอแล้วค่ะว้าวครับต้องเก็บเข้าโอเคมาเลยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาทอดเป็นไฟกันเดี๋ยวทำดีเปิดถุงแล้วเดี๋ยวเราเทใส่จานก่อนไอคิดดีมากค่ะเดี๋ยวเรามาทอดเป็นไฟทานกันนะลูกนะเดี๋ยวมาดูเฮียทำบนนี้เฮียทำเป็นไฟให้เราทานดีได้ไหมไม่ถูกเลยอ่ะเทมาตรงนี้โอเคเป็นไฟดีใจอ่ะโอเคอ่ะมาก่อนโอเคครับอันนี้มันดูเยอะเกินไปค่ะเยอะไปเหรอไม่เป็นไรต้องมีตั้ง3คนนะมีใครทานบ้างวันนี้ทำดีคิดดีพอดีแม่แม่ป้าป้าโอเคครับดูสิแม่แม่ป้าป้าด้วยใช่ไหมต้องรวมไปนะคะทำยังอ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำมันครับใช่ไม่รู้ยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมันกันเฮียทอดให้ทานอ่ะเยอะๆหน่อยลูกเวลาเราทอดเราต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงเทเลยเทอีกเทได้อีกเอาเลยเยอะๆเลยครับใส่ลงไปเลยเต็มๆเลยเยอะมากเลยลูกเราต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วเจ๊เจ๊ตัวเล็กรอน้ำมันกันนิดหน่อยไปเก็บใจหน่อยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเป็นสีเหลืองทองอาเยี่ยมมาลูกมั้ยอยากดูเฮียมีคนอยากดูเฮียค่ะโอ้โหวันนี้เฮียเป็นเชฟใช่ไหมลูกให้นิ้วเฮียยังไงดีคะเฮียอยากแอบเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปามเองก็เป็นคนรักสุขภาพนะคะแล้วเป็นผู้หญิงเนาะก็รักสวยรักงามแล้วก็กลัวอ้วนด้วยแต่ว่าลูกๆเนี่ยชอบชวนทำอะไรทานกันเป็นฟรายไส้กรอบใช่ไหมนักเก็ตของทอดต่างๆซึ่งเราเองเนี่ยเป็นแม่เราจะปฏิเสธลูกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทานกับลูกลูกจะได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะทำอันเปิดว้าวเป็นฝ่ายฝีมือทำดีสีสวยมากเลยลูกไปครับก่อนทำนี่ทำนี่เสร็จเลยค่ะแม่เสิร์ฟผลไม้ไปเลยค่ะเจ๊ยกขบวนไปแล้วค่ะมาเยอะแยะเลยทุกวันนี้นะคะปามเองพยายามเลือกทานของที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเบเนคออัลมอนด์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ปามเลือกเพราะเบเนคออัลมอนด์นะคะมีส่วนผสมของแพลนสตาร์เนลปริมาณ2กรัมเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่มีส่วนช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใดๆแถมเขายังเป็นนวัตกรรมจากประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับการยืนยันด้วยผลงานวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกกว่า80ฉบับเลยค่ะอีกทั้งยังได้รับการโหวตให้เป็น1ใน10สุดยอดการค้นพบทางโภชนาการระดับโลกอีกด้วยนะคะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะที่นี่อร่อยไหมลูกนั่นแน่ขนมที่กัดขนมที่กัดอร่อยไหมคะขนมที่กัดอร่อยกันไหมคะเดี๋ยวมาทานเฟรนฟรายฝีมือเฮียกันป้าป้าเฮียทอดเองแบบว่าขอชิมขอชิมอย่างกรอบว้าวอันเล็กๆอ่ะมันจะยิ่งร้อนนะมาแล้วอยากทำเป็นไฟเลยใช่ไหมล่ะโอเคค่ะเอาเป็นไฟมาให้น้องเจ้หน่อยพี่ค่ะชิมซะอร่อยมากๆเลยนะ
็ดลับของแม่ที่แม่บอกให้ป๋าทานด้วยเวลาที่แบบลูกๆชวนทำของทอดอย่างเงี้ยมื้ออาหารอย่างเงี้ยแม่ต้องดื่มเป็นของอัลมอนด์ตลอดเลยค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็หอมมากๆดื่มง่ายมากๆแล้วมันอร่อยเพราะจริงๆแล้วฉันไม่เคยดื่มนมอัลมอนด์มาก่อนเลยตอนแรกก็แบบว่าเอาอะไรมาให้เนี่ยเราก็อะไรก็ไม่รู้เลยแต่พอดื่มไปแล้วแบบโอ้โหใช้ได้เลยครับรู้สึกอร่อยเพราะปกติเราชอบทานอัลมอนด์อยู่แล้วก็ถือว่าดีเลยปาล์มนะคะดื่มตัวนี้นะคะประจำเลยค่ะวันละ1กล่องนะคะอยากแนะนำว่าถ้าสมมติว่าอยากเห็นผลประโยชน์ที่แบบว่าดีต่อร่างกายนะต้องทานติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์ค่ะเนาะวันนี้ที่เรายังมียังอยู่ข้างกันเสมอยังคงยิ้มหัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกันก็เพราะว่าทุกนาทีจะทำให้ฉันได้รู้ให้ฉันได้เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งสำหรับใครที่อยากลองดื่มไปในคออัลมอนด์นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะรสชาติของเขาเนี่ยอร่อยกลมกล่อมไม่เติมน้ำตาลนะคะดื่มง่ายมากๆค่ะแถมยังเก็บรักษาได้นานนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นเลยค่ะตอนนี้ป้อมขอตัวไปเล่นกับลูกต่อแล้วนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแม่ระบายสีนะคะ